โปรแกรมของวันนี้นะคะที่อันตั้งไว้ก็คือว่าเราเช็คเอาท์ออกจากคทาทองใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนราชประภาตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าๆซึ่งก็ได้ตามแพลนค่ะก่อนที่จะไปที่เขื่อนราชประภาเราก็มาแวะเช็คอินก่อนเพราะว่ามันถึงก่อนเราจองที่พักไว้ที่นี่ค่ะมีลองจินเดอะแดมรีสอร์ทนะคะห้องพักด้านหลังเป็นวิวภูเขาแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ที่ด้านหลังห้องนะคะสำหรับที่พักที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่พักที่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ7นาที7ถึง9นาทีเองค่ะแป๊บเดียวก็ขับเข้าไปข้างในเนี่ยอยู่ใกล้มากแล้วก็ที่พักเขาเนี่ยก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะตอนเย็นเราไม่ต้องออกไปทานที่ไหนก็ทานที่นี่แล้วก็เขาก็เป็นบาร์ไปด้วยในตัวมีดนตรีสดแล้วก็หลังห้องนะคะก็เป็นถือว่าเป็นวันพักผ่อนที่ดีทีเดียวเพราะว่าเรากลับมาร้อนๆเราก็ได้แช่น้ำที่หลังห้องเลยไม่ต้องไปไกลอยากจะลงแช่น้ำตอนไหนก็ได้แล้ววิวนะคะที่ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าพาโนรามามากมีเขารูปหัวใจแล้วก็เป็นภูเขาแบบเยอะค่ะแบบเรียงรายล้อมรอบเลย180องศาเลยค่ะเห็นไกลๆนะแล้วตกเย็นนะคะบ่ายๆหน่อยอ่ะฝนตกทำให้เราแบบคลายร้อนลงไปได้เยอะเลยแล้วถามว่าฝนตกเสร็จนะคะหมอกมันก็จะฟุ้งๆตอนเย็นๆเนี่ยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็พอตอนเช้าตื่นมาก็ยังเป็นหมอกฟุ้งๆอีกถือว่าที่นี่โอเคทีเดียวค่ะสำหรับ Bilongjin The Dam Resort นะคะก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะเผื่อใครมีแพลนที่จะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกแล้วกำลังมองหาที่พักที่อยู่ด้านนอกและไม่ไกลจากอุทยานนะคะก็ลองดูที่นี่เป็นตัวเลือกค่ะตามไปชมกันเลยค่ะที่เราจองไว้ชื่อ Bilongjin The Dam Resort ที่เขาศกนะคะเราแวะมาเช็คอินกันก่อนค่ะอันนี้เป็นโซนบาร์ที่จะเปิดตอนเย็นนะคะที่เราจะนั่งทานข้าวกันนี่ค่ะวิวเป็นวิวอย่างนี้เลยเหมือนในรูปเลยนะคะนี่ตึกนั่นแหละไปเปล่ามีสระว่ายน้ำอยู่หน้าห้องนะเกือบทุกห้องอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเข้าพักเราก็จะมาดรอปตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีรถกอล์ฟเนี่ยค่ะขนของให้เราไปที่ห้องทุกห้องจะมีเป็นแบบนี้จะมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าหมดเลยแต่อันนี้เฮ้ยวิวสวยนะสวยสวยสวยค่ะห้องที่เราพักห้องเบอร์106นะคะที่Bilongjin ห้องเขาก็มีหลายแบบนี่ค่ะเขาจะมีรถแบบนี้ขนสัมภาระมาให้เราก็จะมีผ้าเช็ดตัว
โอเคค่ะเรียบร้อยละอะไรเอ่ยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากเป็นไงบ้างนะคะอุ้ยเหมือนอยู่บ้านเลยอ่ะมีโซฟาอยู่ตรงนี้ในห้องพักนะคะแล้วก็เปิดม่านไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่นะเดินเข้ามาก็จะเป็นกระจกอันนี้เป็นมีบันไดนะคะแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำกระจกเยอะดีอ่ะห้องน้ำนะคะชอบห้องน้ำเขามากเลยค่ะเขาเป็นสัดส่วนนะแยกโซนเปียกแห้งชัดเจนแล้วก็ตรงชักโครกกับตรงอาบน้ำอยู่ห่างกันทำให้พื้นไม่เปียกเลยค่ะแล้วก็มีกระจกเยอะมากพี่ลองเปิดผ้าม่านห้องน้ำออกสิก็เห็นห้องเตียงใช่เปิดไปเลยไหมมีกระจกมาหลบโอเคมีลำจิ้มที่เตียงนะมองไปจะเห็นภูเขาเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆอันนี้มันย้อนแสงนี่นะหน้าต่างบานนี้นะคะนี่มันจึ้งแบบนี้เลยเห็นไหมนอนมองวิวภูเขาแบบนี้เลยบ่ายสามแล้วไปว่ายน้ำกันค่ะสระว่ายน้ำน่าลงมากกำลังร้อนๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านหลังห้องแต่ละแถวแต่ละห้องเนี่ยแต่ละโซนเนี่ยเขาจะมีห้องอยู่ประมาณ 4-5 ห้องที่ใช้สระว่ายน้ำเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็ความลึกเนี่ยมันก็จะไล่แต่ระดับมาตรงโซนห้องที่แอนอยู่เนี่ยเป็นโซนที่ลึกที่สุดมันก็เลยดูลึกแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเด็กมานะคะก็จองห้องไปทางซ้ายอ่ะมันก็จะตื้นขึ้นไปอีกค่ะวิวด้านหลังอะค่ะก็เป็นภูเขาเป็นแบบพาโนรามาเลยเนาะมันจะอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานรูปหัวใจอะที่เขาไปเที่ยวกันนะคะน่าจะเป็นเขาข้างหลังเนี่ยค่ะสำหรับห้องพักที่แอนพักนะคะชื่อว่า The Lux Pool Access ค่ะห้องนี้เบอร์106นะคะแอนจองมาในราคา 2,500 บาทราคาแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองเข้าไปที่เพจของเขาดูนะคะมีลองจิ้นรีสอร์ทมีลองจิ้นเดดามรีสอร์ทสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเดินลงมาก็เป็นสระว่ายน้ำทุกห้องก็จะเป็นสระว่ายน้ำสามารถที่จะลงสระว่ายน้ำด้านหลังได้หมดค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางด้วยนะคะแต่ว่าว่ายแค่นี้ก็น่าจะสนุกพอแล้วค่ะแล้วก็สะดวกด้วยวิวสวยมากราคาที่แอนจองเป็นราคาที่ไม่รวมอาหารเช้านะคะแต่ถ้าเราจะซื้ออาหารเช้าเพิ่มก็ได้คนละ200บาทแต่ว่าแอนไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเช็คเอาท์ไปกันตั้งแต่เช้าค่ะเพราะว่าแอนจะมีแพลนที่ไปล่องเรือชมเขื่อนรัชประภาแล้วพอล่องเรือเสร็จก็ตีรถกลับเลยค่ะตรงหลังห้องที่แอนพักเนี่ยมันมีร่มไม้ตรงนี้ให้อยู่มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเลยทำให้แบบสามารถที่จะแบบเป็นเงาพักได้ลงเล่นน้ำกันตั้งแต่บ่ายสามเนาะจนกระทั่งฝนตกอะค่ะแล้วถึงขึ้นก็น่าจะ 2-3 ชั่วโมงอะเล่นน้ำเพลินกันนะคะจนกระทั่งฝนตกแล้วถึงขึ้นค่ะก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้เพราะว่าวิวข้างหลังมันสวยจริงแดดล่มลงตกยิ่งสวยเราเล่นน้ำกันไปนะคะสักพักหนึ่งฝนก็ตกลงมาค่ะประมาณสัก 4-5 โมงเย็นได้เนาะนี่ค่ะ
แต่พอหลังฝนตกแล้วอะทุกอย่างเขียวชอุ่มไปหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นหมอกเล่ยๆขาวที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าหลังฝนตกนะคะฟ้าสวยมากแบบนี้เลยแล้วเราก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่หลังห้องถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ที่ตกนะคะมันจะไม่รับขอบฟ้าซะทีเดียวแต่ก็เป็นภาพที่สวยมากเหมือนภาพวาดเลยค่ะเรานั่งมองพระอาทิตย์ตกนะคะจนกระทั่งเขารับตรงขอบก้อนเมฆรับขอบฟ้าเป็นภาพที่ประทับใจค่ะฝนตกยาวเลยค่ะกว่าจะหยุดก็แบบค่ำๆพอดีนะเราก็เดินไปที่พอฝนหยุดปุ๊บเราก็เดินไปที่ร้านอาหารค่ะชื่อว่าบีลองบาร์ที่นี่เขาก็มีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็มีเป็นบาร์นะคะให้นั่งชิลๆมีดนตรีสดแล้วก็เปิดเพลงสลับกันกับดนตรีสดนะคะแล้วก็มีระบำแล้วก็มีระบำกระบองไฟนะคะโชว์เขาก็จะโชว์แบ่งเป็นประมาณ 3-4 ช่วงสลับกับการเปิดเพลงค่ะโซนที่นั่งนะคะเขาก็มีให้เราเลือกทั้งห้องแอร์แล้วก็โอเพนแอร์ค่ะก็เลยนั่งในห้องแอร์กันแล้วก็นี่ก็คือเป็นบรรยากาศด้านนอกที่นี่บรรยากาศจะเป็นกันเองค่ะนั่งฟังเพลงเพลินๆนั่งทานอาหารนั่งคุยกันจนประมาณสัก4 ทุ่มอะไม่ไหวแล้วง่วงก็เลยกลับเข้าห้องไปพักผ่อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้ามื้อเย็นนะคะที่น่าประทับใจอีกมื้อนึงค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเช้านี้นะคะที่ด้านหลังห้องนะคะที่เรามองเห็นภูเขาเมื่อวานนี้วันนี้ดูได้หมอกฟุ้งไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเย็นฝนตกมองไม่เห็นเขาเลยค่ะนี่เป็นสระว่ายน้ำนะคะเปิดประตูออกมานะคะเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำแบบนี อันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะแต่ละที่พักเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านั่นคือที่เมื่อคืนเรานั่งทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานอาหารเช้านะคะก็จะเป็นหลังๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ทุกห้องเลยอ
เราให้พนักงานเขามาเราเอาของไปส่งที่รถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์ค่ะเหมียวเหมียวเขาให้เธอมาเฝ้าเสาไว้น้ำเหรออ๋ออ๋อไม่ยุ่งก็ได้ทักแค่นี้ต้องบ่นด้วยอันนี้ก็เป็นเสาไว้น้ำส่วนกลางค่ะเราเช็คเอาท์กันไปเลยค่ะแล้วก็เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนรัชประภาไปลุ้นกันว่าฟ้าเคลียร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะลงเรือถ้ามันไม่เกิน10โมงนะแต่ถ้าเกิน10โมงแล้วฟ้ายังไม่เคลียร์นี่เราก็คงเดินทางกลับเช็คเอาท์เรียบร้อยค่ะใช้เวลาไม่นานไอมีทานเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งก็จ่ายเพิ่มไปมีลองจิ้นในดามรีสอร์ทค่ะลองมาพักกันนะ